15สิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นข้อ1มีความรับผิดชอบในชีวิตส่วนตัวและรวมไปถึงหน้าที่การงานและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้คนซึ่งนี่เองครับทำให้คุณมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะและน่าเชื่อถือความรับผิดชอบแสดงออกถึงวุฒิภาวะที่สำคัญและแน่นอนครับว่าเขารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% เขาไม่กล่าวโทษใครเขาไม่บ่นถึงใครเขาไม่เคยมีข้ออ้างแต่เขารับผิดชอบทุกการกระทำทุกการคิดทุกการพูดนั่นแหละครับเป็นคนที่มีคุณค่าข้อ2การมีคุณค่าไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จที่วัดได้เพียงตัวเลขหรือว่าตำแหน่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองและสร้างผลกระทบที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นและมีการประยุกต์ใช้แนวทางเหล่านี้รวมถึงแบ่งปันด้วยคุณค่าเหล่านี้ทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสายตาของผู้คนการศึกษาและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อนก็เป็นการทำให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นและมีมูลค่านะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าเราคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้นครับหากคุณตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆทั้งในและนอกสายงานของคุณนอกจากจะทำให้คุณมีความรู้ความสามารถแล้วยังทำให้คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลคุณเป็นคนที่มีมูลค่าครับเพราะว่ามีทักษะความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านและรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้นั่นแหละครับทำให้คุณมีมูลค่ามากขึ้นข้อ3เป็นคนที่มีสติคิดให้รอบคอบคิดช้าลงอยู่เสมอเมื่อต้องตอบสนองกับเรื่องอะไรก็ตามคนที่มีคุณค่านะครับเขาจะไม่เอาตัวเองไปเล่นบทของเหยื่อเล่นบทเหยื่อคืออะไรเวลาที่มีใครมาท้าทายกลั่นแกล้งใส่ใครนินทาวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาจะไม่ลงไปเล่นเกมเหล่านี้เพราะรู้ว่ามันไร้สาระและเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จะใจเย็นและมีสติมากไม่รีบร้อนครับในขณะที่คนทั่วไปมักจะรีบร้อนแล้วก็โมโหครับเวลาที่มีใครท้าทายตัวเองพวกเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อทันทีเป็นเหยื่อของสถานการณ์ข้อ4การพูดมากจนเกินไปไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นและมีมูลค่ามากขึ้นแต่การพูดอย่างรู้จังหวะพูดอย่างมีสติรู้จังหวะที่ต้องพูดพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นถามคำถามให้มากขึ้นและเป็นผู้ฟังที่ดีสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถสุขุมนิ่งสงบได้รู้จักจังหวะในการพูดคุณจะเป็นคนที่ดูมีมูลค่ามากขึ้นครับเพราะว่าคุณกำลังคุมเกมไม่ใช่ว่าอยู่ในสถานการณ์ของเกมของใครข้อ5มีความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นมีความเคารพในความหลากหลายเช่นวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนในครอบครัวที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูการศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณค่าเขาจะยอมรับและเคารพในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาหรือแม้แต่เรื่องของการเงินทำให้คุณเป็นคนที่มีมุมมองกว้างและมีคุณค่าในสังคมที่หลากหลายด้วยข้อ6การมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตมีความคิดเชิงบวกสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างในแง่ดีได้ทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของผู้คนคุณเคยเห็นคนที่มีทัศนคติดีคิดบวกมีพลังบวกมุมมองดีไหมครับคนแบบนี้น่าเข้าใกล้มากๆข้อ7คนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองเขาจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเวลาที่คุ้มค่าก็คือชีวิตของเขาที่คุ้มค่าเช่นเดียวกันเขาจะไม่ปล่อยเวลาเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยครับกับสิ่งไร้สาระคนไร้สาระเขาจะเลิกเสพครับข่าวลบเขาจะเลิกคุยกับเพื่อนที่ไร้สาระหรือว่าคนท็อกซิกครับที่พูดแต่เรื่องลบๆนินทาชาวบ้านเขาเวลามีคุณค่ามากครับมันสามารถสร้างเงินมูลค่ามหาศาลได้มันสามารถทำให้เราอยู่กับครอบครัวยังมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นเวลานะครับมีคุณค่าเวลาที่คุณอยู่กับพ่อแม่คนรักคุณไม่เล่นโทรศัพท์นั่นคือช่วงเวลาที่มีคุณค่าครับเพราะว่าคุณอยู่กับพวกเขาอย่างแท้จริงหรือว่าคุณแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงพัฒนาตัวเองสร้างระบบธุรกิจสร้างระบบความมั่งคั่งนั่นก็แปลว่าใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าครับดีกับคุณเนี่ยไปถ่ายโซเชียลเล่นหรือว่าดูซีรีส์เล่นครับแน่นอนครับว่าเวลามีคุณค่าเพราะฉะนั้นเวลาคือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคนที่รู้จักคุณค่าในตัวเองครับข้อ8คนที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆได้รวมถึงคิดอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆได้มักจะเป็นคนที่โลกให้คุณค่ากับพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นคุณชอบแอปเปิลใช่ไหมครับแล้วคุณก็ชอบสตีฟจ็อบส์แน่นอนครับว่าการที่มีคนซื้อแอปเปิลเยอะมากมายปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากแบรนดิ้งที่สตีฟจ็อบส์สร้าง
และแน่นอนครับคนที่สามารถคิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ๆได้ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและโลกใบนี้จะถูกมองว่าเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยปริยายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เองโลกให้คุณค่ากับคนที่สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้หรืออีกตัวอย่างนึงครับเช่นแจ็คมาอีลอนมัสก์แบบนี้เป็นต้นเมื่อก่อนก็มีคนที่ดูถูกอีลอนมัสก์เช่นเดียวกันครับแต่พอเขาเนี่ยสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกได้เช่น SpaceX นะครับรวมถึง Tesla ด้วยก็มีคนที่ให้คุณค่าเขามากขึ้นเลยทีเดียวครับข้อ9มีความใส่ใจและช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรมในการช่วยเหลือใครก็ตามและแนะนำให้คำปรึกษาอย่างเป็นสุขใจนั่นหมายความว่าไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเป็นผู้ให้เป็นแต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันคนที่มีคุณค่านะครับเขาเป็นทั้งผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมถึงเวลาให้ก็ให้อย่างเต็มที่ไม่หวังผลอะไรเวลารับก็รับอย่างเต็มที่สมมติว่ามีใครมาตอบแทนอะไรบางอย่างเขาจะไม่ปฏิเสธครับเขาจะพูดคำว่าขอบคุณนั่นคือเขารู้คุณค่าของตัวเขาเองข้อ10คนที่รู้คุณค่าของตัวเองเขาจะเก็บเงินตามมูลค่าศักยภาพของตัวเองครับเขาจะไม่ลดราคาเพียงเพื่อให้ใครเนี่ยต้องมาใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าของเขาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนยินดีจ่ายเงินตามมูลค่าตัวของพวกเขาเพราะฉะนั้นเต็มใจโปรโมตตัวเองคนที่รู้คุณค่าจะเต็มใจโปรโมตตัวเองและเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของตัวเองข้อ11คนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอเขาจะคิดก่อนพูดเสมอเขาจะคิดก่อนลงมือทำเสมอเขาจะคิดให้รอบคอบก่อนที่เขาจะตอบสนองต่อเรื่องราวบางอย่างเขาจะเป็นผู้เลือกอย่างชาญฉลาดและแน่นอนครับว่าเขาไม่เป็นรองใครแน่นอนเขาไม่เลือกอย่างชาญฉลาดคือเขาเนี่ยไม่เล่นบทเหยื่ออย่างที่บอกนะครับคนที่รู้คุณค่าเขาไม่ยอมเล่นบทเหยื่อเด็ดขาดอะไรที่ทำไปแล้วมันเสียภาพลักษณ์หรือว่าเสียชื่อเสียงหรือว่ามันดูไม่ดีเขาไม่ทำครับอะไรที่มันได้ประโยชน์อะไรที่เป็นคุณงามความดีอะไรที่เป็นคุณธรรมอะไรที่เป็นการตอบสนองที่ชาญฉลาดเขาจะเลือกทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณค่าเขาจะมักบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันมีทางเลือกข้อ12คนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองเขารู้ดีว่าเขาจะไปจุดไหนของชีวิตเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ฝันที่เขาต้องการโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องบอกกับใครประกาศกับใครก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องอวดว่าเขารวยแค่ไหนเขาไม่จำเป็นต้องอวดว่าเขาเรียนกับใครเขาไม่จำเป็นต้องอวดว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่มีกลยุทธ์อะไรมันไม่สำคัญพอเท่ากับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาหรือต้องการพวกเขาจะไม่กระจายพลังงานเด็ดขาดกับสิ่งที่มันไร้สาระหรือว่าโลกที่ต้องมาสนใจหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เขารู้ดีว่าพลังงานทั้งหมดของเขาจะต้องพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่เขาต้องการจริงๆและเขาจะพุ่งความสนใจไปที่การลงมือทำการคิดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่รู้คุณค่าครับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจโลกนะครับแต่ว่าอะไรไม่สำคัญเขาแค่ตัดออกแค่นั้นเองข้อ13คนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายเรื่องไร้สาระหรือว่าอธิบายบางอย่างที่เป็นความจริงให้กับใครบางคนฟังใครบางคนก็ไม่สมควรที่จะได้รับความจริงเลยใครบางคนเนี่ยมาเพื่อท้าทายเรามากกว่าที่จะต้องการความจริงด้วยซ้ำคนที่รู้คุณค่าตัวเองเขาจะไม่นั่งเสียเวลาอธิบายครับเขาจะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเขาจะไม่ยอมเสียจุดยืนเพียงเพราะว่าใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าใครมาพูดอะไรกับเขาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ฝันที่เขาต้องการและเขาเป็นคนที่ยอมรับตัวเองอย่างสูงสุดด้วยข้อ14คนที่รู้จักคุณค่าในตัวเองเขาจะเป็นคนที่ยอมรับคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นเชื่อใจที่สำคัญนะครับเขาเป็นคนที่มองเห็นภาพอนาคตได้ชัดเจนมากความสามารถอย่างหนึ่งของคนที่รู้จักคุณค่าตัวเองคืออันดับแรกนะครับรู้จักตัวตนสูงสุดที่ตัวเองอยากจะมีอยากจะเป็นและสวมการเป็นนั้นในทุกๆวันคนที่รู้คุณค่าตัวเองเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคนอื่นจะคิดยังไงมองยังไงเขารู้ดีว่าตัวตนที่เขาต้องการเนี่ยเป็นใครเขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นในทุกๆวันครับและที่สำคัญเขาสามารถมองภาพชัดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ยานนะครับแต่เขาฝึกจินตนาการทุกวันป้อนสิ่งที่เขาต้องการทุกวันว่าเขาต้องการเป็นใครเขาต้องการมีชีวิตแบบไหนและเมื่อเขาจินตนาการได้แบบนี้แล้วเขาจึงมั่นใจครับบวกกับการลงมือทำที่สม่ำเสมอเขารู้เลยครับว่าเขาสำเร็จแน่นอนเขาได้ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาต้องผ่านบททดสอบชีวิตให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่รู้คุณค่าเนี่ยมีความสามารถอีกอย่างก็คือมีความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันความมืดอัดแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้ด้วยนะครับข้อ15
คนที่รู้จักคุณค่าในตัวเองเขาไม่รอให้คนอื่นมาสวมมงกุฎคำว่าดีพอเธอคู่ควรเธอเก่งเขาไม่สนใจคำนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคำชมคำด่าเขาไม่รับทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งสำคัญเขารู้ดีว่าเขามีคุณค่าถ้าเขาจะดีถ้าเขาจะคู่ควรถ้าเขาจะเก่งเขาเป็นคนที่บอกตัวเองเท่านั้นครับว่าเขาดีพอและเขาเก่งไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบอกตัวเขาและแน่นอนครับว่าเวลาที่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยเธอมันจะคู่ควรหรอมันดีพอหรอเขาไม่สนใจครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่คุณค่าอะไรสำหรับตัวพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาดีพอเพราะเขาบอกว่าเขาดีพอเขาเก่งพอเขาได้ความสำเร็จแน่นอนเพราะเขาบอกว่ามันได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเขามักจะเป็นคนที่ยืนยันและคอนเฟิร์มกับตัวเองให้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันเจ๋งสุดๆอยู่แล้วสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันก็ดีที่สุดอยู่แล้วไม่สนใจครับว่าใครจะสวมมงกุฎเขาต่างหากที่เป็นคนที่สวมมงกุฎให้กับตัวเขาเองและสำหรับคนนะครับที่ชื่นชอบเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในการพูดกับคนรับมือกับคนอย่างรู้คนสะกดใจคนตอนนี้มีอีบุ๊กออกมาแล้วนะครับคือจิตวิทยาลับสะกดใจคนทำให้คุณประหยัดไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเรารวบรวมทั้งหมด100ข้อครับที่สามารถใช้ได้จริงเลยในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์โอป้าเองตลอด14ปีนะครับในวงการขายการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจถ้าใครชอบนะครับก็ทักไลน์ @@sioppaesan หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอครับโปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทขอบคุณครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขาสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ Mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาขาสำเร็จและอารมณ์เงินและ Mindfulness ครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง Motivation Podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NLP และ Mindfulness เหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บาทเท่านั้นครับและเวลาที่มีกิจกรรมใดๆเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ